สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำหมูผัดตะไคร้ค่ะส่วนประกอบมีไม่เยอะเลยค่ะแต่รับรองถึงความหอมและอร่อยค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะเราจะใช้หมู3ชั้น2เส้นค่ะครึ่งกิโลนะนี่เลยค่ะตะไคร้7-8 ต้นพริกขี้หนูพริกแดงจินดากระเทียมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราจะมาหั่นตะไคร้ก่อนเลยค่ะส่วนของตะไคร้นะให้เพื่อนค่ะพยายามลอกออกส่วนอ่อนๆหน่อยนะเวลาทานค่ะจะได้ไม่มีส่วนแข็งๆนะก็จะลอกเนาะเอาแต่อ่อนๆเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็นำมาซอยเลยค่ะพริกค่ะอุ๋ยก็จะนำพริกแดงจินดานะมาซอยค่ะเพื่อที่เวลาปั่นหรือเวลาเรานำไปตำนะเขาจะได้ตำง่ายค่ะปริมาณพริกตามชอบได้เลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยปรับเพิ่มลดได้เลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยใช้พริกแดงจินดาทั้งหมด20เม็ดค่ะส่วนกระเทียมนะก็จะเป็นกระเทียม2หัวค่ะกระเทียมไทยนะปอกเปลือกเลยค่ะ3ชั้นค่ะวิจะหั่นความหนาค่ะประมาณ1เซนค่ะตั้งกระทะเลยแล้วใส่3ชั้นลงไปและน้ำค่ะ1แก้วเนาะและใส่เกลือค่ะ1ช้อนนะ1ช้อนชาค่ะตะไคร้ค่ะตำเลยค่ะกระเทียมค่ะและพริกแดงจินดาค่ะตำเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ตักเครื่องขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราหั่นพริกเนาะชิ้นเล็กลงมันก็จะตำง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะละเอียดเร็วกว่านะค่ะแล้วเราก็เอาน้ำกลางโคกหน่อยค่ะหลังจากที่น้ำงวดแห้งนะเขาก็จะเริ่มเป็นน้ำมันแล้วเห็นไหมคะนี่เลยค่ะให้เราใส่เครื่องที่เราตำไว้สักครู่นะลงไปเลยแล้วผัดจนกว่าจะหอมค่ะเหมือนเป็นการคั่วนะเราจะผัดจนกว่ากลิ่นจะหอมนะคั่วไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อเราคั่วจนแห้งจนหอมแล้วนะนี่ค่ะน้ำที่เราใช้ล้างครกนะใส่ลงไปเลยเติมน้ำไปเลยค่ะเราจะเคี่ยวจนกว่าหมูของเราจะนุ่มนะถ้าไม่นุ่มเราเติมน้ำได้อีกเลยนะเราเคี่ยวจนกว่าหมูของเราจะนุ่มค่ะหลังจากหมูของเรานุ่มแล้วค่ะหนูก็จะเติมน้ำลงไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันดูแห้งไปนะคะเราก็มาปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเราก็ผัดเลยค่ะครั้งนี้เราก็จะผัดจนกว่าแห้งเลยหลังจากที่แห้งแล้วเราก็มาใส่ลูกโดดแล้วผัดจนกว่าพริกจะสุกค่ะเท่านี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ